สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่12นะครับข้อที่1อยู่ถึงข้อที่8ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำวิงวอนเมื่อสังคมเสื่อมถอยพวกเราเองก็อยู่ในยุคที่สังคมเสื่อมถอยเรามาดูด้วยกันว่าเราจะวิงวอนอย่างไรข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรที่ข้าพเจ้าจะมีความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ถึงการวิงวอนในสังคมเสื่อมถอยนี้อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคัมภีร์สดุดีบทที่12ข้อ1ข้อที่8ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยเพราะธรรมิกชนไม่มีอีกแล้วคนสุจริตได้อันธพาลไปจากบุตรมนุษย์ทุกคนกล่าวคำมุสาต่อเพื่อนบ้านของตนและเขาทั้งหลายพูดด้วยลิ้นฝีปากที่ป้อยอและสองใจพระเจ้าทรงตัดลิ้นฝีปากที่ป้อยอออกเสียสิ้นและลิ้นที่อวดอ้างการใหญ่นั้นด้วยคือบรรดาคนที่กล่าวว่าเราจะชนะด้วยลิ้นของเราลิ้นฝีปากของเราเป็นฝ่ายเราใครจะเป็นนายเราพระเจ้าตรัสว่าเราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะคนยากจนถูกข่มเหงและคนขัดสนคร่ำครวญเราจะจัดเขาให้ปลอดภัยซึ่งเขาอยากจะไปอยู่พระดำรัสของพระเจ้าเป็นพระดำรัสที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนไฟที่หลอมบริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินแล้วถึง7ครั้งข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงป้องกันข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงกันข้าพระองค์เสมอพ้นจากพวกนี้คนอธรรมก็เพ่นพ่านไปอยู่ในรอบด้านขณะที่บุตรมนุษย์ทั้งหลายของมนุษย์พากันยกย่องความชั่วช้าเราจะสังเกตว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้กำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้มีค่านิยมผิดเพี้ยนไปเรายกย่องคนเก่งแต่เราไม่ยกย่องคนดีนะครับเรามักจะสนใจเรื่องของวาทศิลป์มากกว่าเรื่องของความจริงและนั่นคือปัจจุบันนี้ครับแต่พระคัมภีร์ได้สอนเราบอกว่าเมื่อสังคมกำลังเสื่อมถอยนั้นเราควรจะวิงวอนอย่างไรนะครับเราอาจจะไปวิงวอนเพื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนสังคมนั้นคงจะยากเหมือนกันหลักการของพระเจ้าคือยุคสุดท้ายคนจะชั่วมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเองเราจะไปอธิษฐานขอพระเจ้าให้เปลี่ยนแปลงโลกคงจะยากครับเรามาอธิษฐานขอพระเจ้าในเรื่องแรกครับก็คือขอพระเจ้าปกป้องเรานั่นคือสิ่งสำคัญครับเพราะเราไปอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนโลกนั้นคงจะยากและขอพระเจ้าปกป้องเราดีกว่าอันที่หนึ่งครับบอกว่าในข้อ1ข้อ2บอกข้าแต่พระเจ้าขอโปรดช่วยธรรมิกชนเพราะธรรมิกชนไม่มีอีกแล้วคนสุจริตกำลังหายไปคนกำลังพูดมุสาต่อกันขอพระเจ้าปกป้องเราครับอย่าให้เราเป็นเหมือนคนเหล่านั้นเพราะพระเจ้าจัดการทำลายครับพระองค์ตัดลิ้นฝีปากที่ป้อยอพระองค์จะทำลายคนโอ้อวดแล้วพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าคนเหล่านั้นจะบอกว่าใครจะเป็นนายเราคนเหล่านี้เกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมออนไลน์และสังคมตัดพ้อต่อว่ากันประจบสอพลอแล้วกระแนะกระแหนกันบางครั้งก็ทำด้วยความชันฉลาดบางคนก็ทำด้วยความโง่เขลาแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือเราเองต้องขอพระเจ้าปกป้องเราเราไปขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงทุกคนคงจะยากครับเพราะว่าคนโง่ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองพระคัมภีร์ก็บอกอย่างนั้นดังนั้นเองสิ่งที่เราต้องทำคือขอพระเจ้าปกป้องเราอันที่สองครับนอกจากจะขอพระเจ้าปกป้องแล้วเราต้องวางใจในการปกป้องของพระเจ้าในข้อที่5บอกว่าพระองค์ตรัสว่าเราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะคนยากจนถูกข่มเหงคนขัดสนคร่ำครวญพระบิดาพระองค์จะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้แต่กันเองเราต้องวางใจในการปกป้องของพระเจ้าว่าในท่ามกลางสังคมที่เสื่อมถอยพระองค์จะปกป้องเราในบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะข้างนอกนะครับระบาดมายังคริสตจักรของพระเจ้าด้วยก็มีแต่กันเองเราเองต้องขอพระเจ้าปกป้องเราและวางใจครับอย่าไปตอบโต้กันด้วยเรื่องที่ไร้สาระให้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือขอการปกป้องจากพระเจ้าสิ่งที่3ครับก็คือยึดมั่นในพระชนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ในข้อที่6บอกว่าพระดำรัสของพระเจ้าเป็นบรรดาที่บริสุทธิ์เหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินถึง7ครั้งซึ่งหมายความว่ายังไงครับพระดำรัสของพระเจ้าสมัยก่อนเนี่ยมีการหลอมใช่ไหมครับและการหลอมยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งบริสุทธิ์เท่านั้นและพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงพระคำของพระเจ้านั้นถูกหลอมจนบริสุทธิ์ดังนั้นเองเมื่อสังคมเสื่อมถอยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราต้องยึดมั่นในพระชนะของพระเจ้าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับบางครั้งเราอธิษฐานขอพระเจ้าในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเช่นขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงโลกนี้นั่นเป็นเรื่องไร้สาระครับเพราะอะไรครับเพราะเราเองจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าที่พระเจ้าจะทำงานในใจของคนอันนั้นถูกต้องแต่พระเจ้าจะไปเปลี่ยนโลกเพราะยุคสุดท้ายพระเจ้าจะต้องทำลายโลกนี้นะครับเพราะงานของพระเจ้านั้นพระองค์ให้เราทำด้วยวิธีการของพระองค์ถ้าพระองค์ทรงจะเปลี่ยนแปลงพระองค์จะเปลี่ยนไปอิสราเอลตั้งแต่ต้นแล้วครับ
แต่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราเองยึดมั่นบนพระวจนะของพระเจ้าและนำให้โลกมายึดพระวจนะของพระเจ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเองเราต้องขอพระเจ้านะครับขอพระเจ้าปกป้องเราขอพระเจ้าป้องกันเราวางใจในการปกป้องของพระเจ้าและยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าขอร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าในสังคมที่เสื่อมถอยขอพระองค์เจ้าโปรดปกป้องข้าพงหลายและขอพระองค์เจ้าให้ข้าพงหลายวางใจในการปกป้องของพระองค์และยึดมั่นในพระวจนะของพระองค์อย่าให้ข้าพงหลายหวั่นไหวไปเพราะความเจริญของคนอธรรมแต่ตรงกันข้ามข้าพงหลายจะวางใจในพระวจนะและกระทำตามพระวจนะของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าเอเมนใจก่อนครับ